ทริปน่ารักอบอุ่นอุ้มลัคนาตอบสถานะถูกจับตารีเทิร์นเอ็กซ์ปิยะหรือเปล่าคอยดูแลอุ้มน้องดิสนีย์ทริปน่ารักอบอุ่นอุ้มลัคนาตอบสถานะถูกจับตารีเทิร์นเอ็กซ์ปิยะหรือเปล่าร่วมทริปดูอบอุ่นสำหรับอุ้มลัคนาพร้อมน้องดิสนีย์ลูกสาวไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศฝรั่งเศสแต่กลับมีภาพอดีตแฟนหนุ่มเมื่อ10ปีที่แล้วอย่างเอ็กซ์ปิยะปรากฏร่วมทริปอยู่ในคลิปด้วยแถมคอยดูแลน้องดิสนีย์จนหลายคนสงสัยหรือทั้งคู่จะมีรีเทิร์นล่าสุดสาวอุ้มโพสต์คลิปลง IG สตอรี่ลุงเอ็กซ์จอมสปอร์ตโดยเอ็กซ์คอยดูแลอุ้มทั้งน้องดิสนีย์และรถเข็นของน้องดิสนีย์ระหว่างขึ้นบันไดขณะที่สาวอุ้มยังได้โพสต์ลงสตอรี่เป็นภาพอาหารเช้าฝีมือของหนุ่มคนสนิทเอ็กซ์เป็นครัวซองและไข่ดาวพร้อมข้อความที่ระบุด้วยว่า Every Day BFF by @xpia ซึ่งข้อความ BFF ที่ย่อมาจาก Best Friend Foreverเพื่อนที่ดีตลอดการจะสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์เป็นเพื่อนที่ดีหรืออะไรยังไง แก้มบุ๋มจึ้งพี่พีทให้เครื่องเพชร29กรัตแจงเจอแซะมีแฟนรวยทำไมยังต้องทำงานนาทีนี้ไม่มีวาสนาผู้ใดสู้ดาราสาวแก้มบุ๋มปริยาด้าสิทธาชัยว่าที่เจ้าสาวคนสวยรวยและปังเกินต้านได้เป็นแน่นอกจากแฟนหนุ่มพีทกันตะพรจะแสนดีแล้วยังเปเก่งอีกต่างหากเพราะเมื่อวันเกิดของสาวแก้มบุ๋มที่ผ่านมาฝ่ายชายจัดเครื่องเพชรชุดใหญ่สนนน้ำหนัก29กรัตให้เป็นของขวัญในฐานะแฟนปีสุดท้ายก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าพิธีวิวาในช่วงต้นปีหน้าล่าสุดวันที่6ธันวาคม66สาวแก้มบุ๋มมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Soris Fiber ภายใต้แบรนด์ SORIZZ ในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ที่ร้านไวเฮเว่นเอกมัย12หลังจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงวาสนาแก้มบุ๋มที่หลายคนพากันอิจฉาพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังแจงเรื่องที่คนชอบแซะว่ามีแฟนรวยแล้วทำไมยังต้องทำงานอีกวาสนาแก้มบุ๋มกับของขวัญวันเกิดที่ได้รับจากพี่พีทในปีนี้ใช่ปะทำไมหนูไม่เกิดวันที่31หนูจะได้มากกว่า29กรัตหัวเราะจริงๆก็ดีใจแต่หน้าเราที่เห็นตอนแรกอาจจะแบบให้เพชรเหรอเหมือนลิงได้พลอยยังไม่รู้คุณค่าแต่พอได้รู้ความหมายก็เริ่มจึ้งตอนที่รู้ว่า29กรัตใจคิดอย่างแรกว่าจะเอาไปเก็บตรงไหนถือเป็นน้ำหนักของเพชรที่ได้มากที่สุดในชีวิตปกติเราใช้จากสำเพ็งอ่ะเพราะความเป็นคนไม่ระวังกลัวของมันจะหายถามว่าได้ลองตีเป็นมูลค่าไหมหนูไม่ได้ถามเขาแต่ว่าน้องหนูไปเผือกมาแล้วประมาณ ALPHRAD คันหนึ่งหัวเราะแต่พี่พีทบอกว่าเหมือนให้เป็นงานแต่งด้วยจะได้ใส่ในวันนั้นค่ะพ่อแม่ก็เปย์ของขวัญสู้เหมือนกันตอนเช้ามาพ่อให้กล่องของขวัญเปิดออกมาข้างในเป็นทองคำแท่งน้ำหนัก5บาทแต่ของแม่นี่หนูไม่อยากจะเชื่อพอตกกลางคืนก็เข้าใจว่าแม่ให้ของขวัญเป็นกระเป๋าแต่พอเปิดออกมาเป็นเงินล้านบาททุกคนเล่นใหญ่มากเรียกว่าเป็นปีที่ได้ของขวัญวันเกิดฉ่ำและจุกมากไม่รู้ว่าปีหน้าจะให้อะไรใครตอบแล้วของขวัญวันเกิดจุกๆไม่พอยังดวงดีถูกหวยอีกมีใครได้เห็นไหมคะว่าก่อนหน้างวดที่หนูจะถูกหวย10ใบเนี่ยหนูซื้อลอตเตอรี่ 1,000 ใบนะคะแล้วถูกแค่ใบเดียวหมดไปเป็นแสนได้กลับมารอบนี้แค่ 20,000 เองนะคะล่าสุดแจ็คกี้ชาเคอลีนมึนไปฝากตัวกับพระแม่บีมาติกาหลังจากช่วยแนะนำเรากับพี่พีทแล้วสมหวังในความรักขอให้พระแม่บีจงเจริญหัวเราะพี่บีเป็นคนน่ารักมากค่ะเขาน่าจะรู้จักผู้ชายเพชรเม็ดงามและมีอยู่ในมืออีกเยอะถามว่าแจ็คกี้เคยมาปรึกษาเราบ้างไหมน้องเคยทักมาใน DM แต่เราไม่ได้ตอบรู้สึกแย่จัง
แต่หนูเป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่ตัวนำเฉยๆน้องเขาต้องไปหาต้นตออย่างพระแม่มีถูกต้องแล้วถามเรื่องที่หลายคนชอบเข้ามาถามว่ามีแฟนรวยทำไมยังต้องทำงานไลฟ์ขายของทุกวันถามว่าปีนี้หนูปังจริงไหมหนูปังจริงหนูซื้อบ้านใหม่หนูซื้อรถใหม่นอกจากของตัวเองแล้วก็ยังเปย์ทุกคนด้วยแต่อย่าลืมว่าตอนช่วงโควิดทุกคนแยกกันใช่ไหมเราเคยอยู่ในจุดที่เราไม่ได้ทำงานเลยหรือว่าทำงานแล้วเงินมันไม่ได้หมุนคล่องฉะนั้นวันนี้ที่เรามีแรงทำงานทำไมเราไม่ทำแล้วเก็บเงินไว้เยอะๆล่ะเพราะเราก็ยังต้องใช้เงินอีกทั้งชีวิตเวลาไลฟ์อยู่แล้วมีคนเข้ามาเมนถามทำนองนี้เราก็จะแบบสู้รู้นักนะหัวเราะคืออยากให้ดูหนูเป็นตัวอย่างแต่ถ้าพี่สุขสบายอยู่แล้วก็ดีใจด้วยถามว่าพี่พีทเบรกให้เบางานลงบ้างไหมพี่พีทก็ไลฟ์ด้วยบอกเลยว่าของครึ่งบ้านคือของพี่พีททุกวันนี้ตัวเองเป็นทางผ่านให้ทุกคนขายของแล้วเขาก็ทำห้องสำหรับไลฟ์ให้หนูแล้วค่ะเขาทำบ้านข้างหลังส่วนข้างหน้าเป็นห้องโถงเลยว่าอันนี้ขายของและแพ็คของเผื่อทีมงานมาก็สามารถนอนที่นั่นได้ชั้นบนที่พีทบอกว่าแต่งไปสมมุติว่าบ้านยังไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่ว่าที่ทำงานหนูเสร็จแล้วก็คือยังต้องทำงานเหมือนเดิมค่ะอยากบอกอะไรกับคนที่ชอบมาแซะไม่ค่ะเพราะว่าบุ๋มเป็นผู้มาก่อนการอยู่แล้วจำได้เลยว่าตั้งแต่สมัยที่โลกออนไลน์ยังไม่ปังขนาดนี้หนูไลฟ์ขายของตั้งแต่แรกมีคุณตาข้างหมู่บ้านปั่นจักรยานผ่านมาแล้วก็พูดว่าเนี่ยบ้านดาราตกอับชอบขายของขายหวยทุกวันนี้หนูก็ไปผ่านหน้าบ้านคุณตาบ้างขับรถคันใหม่ไปแล้วก็แบบเฮ้อทำท่าเสยผมหนูแค่รู้สึกว่าอาชีพไหนมันก็ทำงานและขยันได้ทั้งนั้นค่ะแจงชัดดราม่าต้องรัชนีกรหน้าใหม่ทำจนตาเฉียงแฟนคลับรับไม่ได้หน้าเก่าดีแล้วสวยจนตกใจจำไม่ได้แจงชัดดราม่าต้องรัชนีกรหน้าใหม่ทำจนตาเฉียงแฟนคลับรับไม่ได้หน้าเก่าดีแล้วพร้อมเผยสภาพหน้าจริงจากกรณีเปิดหน้าใหม่ล่าสุดต้องรัชนีกรหลังจากดึงหน้าไป14วันที่เจ้าตัวเผยว่าอาจจะย้อนวัยนะคะไม่ว่าจะดึงหน้าตัดกรามทำจมูกทำตาทุกอย่างบอกได้เลยว่าที่นี้โอเคใครมีปัญหาปรึกษาได้กลายเป็นดราม่าต่างๆนานาหลายคนบอกตกใจจำแทบไม่ได้เมื่อไหร่จะเข้าที่หน้าเดิมสวยกว่าอาทิแปลกมากๆๆไม่เหมือนเดิมจำไม่ได้หน้าเดิมสวยกว่ามากค่ะหน้าเดิมสวยกว่าแอนนาทีวีภูเหมือนมากค่ะเป็นต้นคลิปหน้าใหม่ล่าสุดทางปิ่นเลอลักออกมาชี้แจงกระแสหลังต้องรัชนีกรมาดึงหน้ากับโรงพยาบาลเลอลักว่าทำไมต้องดึงความหวานหายไปอยากได้หน้าเก่ากลับมาซึ่งถ้าคนเราไม่มีปัญหาคงไม่ให้หมอมาผ่าตัดเปิดแผลหน้าต้อมรัชนีกรเคยมีปัญหาฉีดซิลิโคนเหลวมานานแล้วแก้มาหลายครั้งไม่ตอบโจทย์หน้ามีความหย่อนตามอายุที่เห็นสวยทุกวันนี้เขามีความยากลำบากต้องใช้สติ๊กเกอร์พยุงหน้าติดไว้ข้างหลังพร้อมเผยสภาพหน้าจริงที่ไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ส่วนหางตาที่ต้องดึงให้ตึงขนาดนั้นเพราะต้องดึงให้ตึงตั้งแต่แรก3 เดือนก็จะหย่อนเหมือนเดิมพร้อมยกตัวอย่างคนที่ทำแล้วตอนแรกหางตาจะชี้ขึ้นไปทุกคนเวลาผ่านไปก็จะกลับมาธรรมชาติไม่ต้องห่วงต้องรัชนีกรพอใจผลงานขอเวลาและโอกาสให้ยุบบวมคลิปชี้แจงThank you.